เจมาเป็นถึงทายาทอัญธานีแต่ยังทำงานบ้านให้ผู้จัดการเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของแฟนคลับที่มีต่อเจมาที่แม้ทุกวันนี้จะโด่งดังเป็นหนึ่งในดาราระดับท็อปของวงการแต่ก็ยังไม่ลืมตัวจนพี่เอสุภชัยถึงกับออกปากชมและถ้าใครติดตามเจมาอย่างใกล้ชิดจะรู้ดีว่าเมื่อตอนที่เขาอยู่ที่บ้านของเอสุภชัยหน้าที่ประจำของเขาก็คือการล้างสารพระภูมิที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในตอนนั้นเวลาผ่านไปจนทุกวันนี้เจมาถือได้ว่าเป็นดาราตัวท็อปของวงการไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ยังไม่ลืมหน้าที่เดิมทุกครั้งที่มาบ้านพี่เอก็ยังล้างสารพระภูมิให้ทุกครั้งทำเอาพี่เอสุภชัยถึงกับปื้มอัดคลิปพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตื่นมาตกใจนึกว่าชายหนุ่มที่ไหนมาทำความสะอาดสารพระภูมิในบ้านเลยแอบถ่ายคลิปไว้หันมาเป็นน้องเจมานี่เองเจมางานหนักแค่ไหนหากมีเวลาก็จะแวะไปล้างสารพระภูมิที่บ้านของเอสุภชัยล่าสุดเจมาได้เผยให้ฟังว่าการล้างสารพระภูมิเป็นหน้าที่ที่เอสุภชัยมอบหมายให้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงและถึงแม้ตอนนี้จะมีงานล้นมือแค่ไหนหากมีเวลาได้กลับไปก็มักจะทำหน้าที่นี้อยู่เสมอจริงๆถ้ามองอีกมุมคือมันเป็นวิธีการที่พี่เอสอนให้เรามีวินัยในการทำอะไรสม่ำเสมอและยังเป็นการดูแลบ้านให้พี่เอด้วยพอพี่เอกก็เพิ่งจัดขึ้นบ้านใหม่ด้วยครับซึ่งเราก็ยินดีทำเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งเลยคือเราได้ไหว้พระสวดมนต์ตลอดเวลาเรายังได้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรายังได้ทำหน้าที่หนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราสบายใจมากๆทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมผมบอกกับตัวเองว่าโอเคในตอนนี้เราเริ่มทำงานเยอะขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับไปบ้านพี่เอเมื่อไหร่ไม่ว่าพี่เอจะนัดตีห้าหรือเรากลับมาถึงตีห้าเราต้องทำคือทุกครั้งที่กลับไปบ้านพี่เอเราต้องทำเหมือนเดิมมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยครับและน้อยคนจะรู้ว่าพระเอกของเราเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลอัศรศกรที่ดำเนินธุรกิจระดับพันล้านโดยคุณพ่อของหนุ่มเจมส์คือคุณสมิธอัศรศกรเป็นหนึ่งในทายาทเจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีเจมโมโปลิสศูนย์กลางการผลิตและการค้าครบวงจรที่มีขนาดใหญ่โตอลังการงานสร้างมากๆซึ่งเมื่อได้เห็นคลิปแนะนำนิคมนี้ขอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่สุดๆบ่งบอกถึงความร่ำรวยของครอบครัวหนุ่มเจมมาได้เป็นอย่างดีแน่นอนพระเอกหนุ่มของเรากับเลือกใช้ชีวิตของตัวเองมาตลอดระยะเวลา5ปีหนุ่มเจมไม่เคยอวดอ้างความรวยไม่เคยโอ้อวดนามสกุลใหญ่โตให้ใครฟังแต่ขอหาเงินสมกับเป็นสามีแห่งชาติที่สาวๆหมายปองจริงๆจะว่าไป